ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่27นะครับก็ว่ามาดูบิตคอยกันนะครับเมื่อคืนมีFOMC อะไรสักอย่างนะครับก็ทำให้ราคาเนาะดีดจุดๆนะครับจริงๆดีดทุกตลาดนะครับตัวตลาด US นี่ก็ดีดเป็นม้าเลยนะครับผมอัพไปในหน้าเพจแล้วนะครับตัว Alibaba นะครับอันนี้หนีออกไปหุ้นอเมริกาแล้วนะ Alibaba นะเปิดแกปบนนะครับอย่างเท่เลยนะครับก็ดูสวยอยู่นะครับตรงนี้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับแต่ว่ามันเปิดแกปมาหลายทีนะก็อาจจะเริ่มเสียวๆนะครับแต่ว่ามันเขียวทุกตลาดนะเลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับตลาดคริปโตก็เขียวอเมริกาก็เขียวหมดนะครับหุ้นไทยก็เขียวนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบผมว่าจะมีบูรันรอบใหญ่ตามมาได้นะตลาดฟื้นทุกตลาดลดดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าตรงนี้นะครับเรามาดูทำเฟรมเดย์กันนะครับตัวทำเฟรมเดย์เนาะเมื่อวานนะครับมันปิดแบบเอ็นกราฟแดงนะครับวันนี้นะมันโอ้โหชาวนี้เนี่ยลูดลงมานะลงมาประมาณหนึ่งนะครับไม่หลุด 62,000 นะครับอะเลิร์ตยังไม่ดังนะตัวนี้นะแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะเบรกไฮนะครับเพื่อนก็เริ่มตุยๆนะครับตรงนี้ก็มีความถ้ามันเบรกไฮไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไซด์เวย์ในกรอบนะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็วิ่งในชาแนลตรงนี้แหละนะครับชาแนลที่ตีอย่างนี้นะครับใครที่เป็นสายตีเทรนไลน์เราก็ตีอย่างนี้เลยนะมันน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวมันเลือกทางอีกทีนะครับตอนมันกระดอนนะครับก็เชื่อว่านะครับอีกไม่กี่วันนะมันต้องมีย่อสักทีนึงก่อนนะครับซึ่งไม่แน่นะมันขึ้นไปก่อนแล้วมันค่อยย่อนะครับทามมิ่งนี้ก็จะประมาณต้นเดือนนี้แหละนะครับต้นเดือนตุลาย่อสักทีถ้าย่อเสร็จปุ๊บน่าจะบินยาวนะครับอันนี้นะก็เป็นสัญญาณอันนึงที่น่าสนใจแล้วนะครับว่ามันเบรกยอดก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยในแท่งเดย์ของวันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าเออมันเบรกเทรนนะเพื่อนก็มีแนวโน้มว่าเออมันอาจจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่มันย่อลงมานะเราก็มีที่รับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะย่ออะไรขนาดไหนนะครับในทำเฟรมเดย์ก็จะพูดคุยกันได้แค่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อนก็มีเพื่อนนะครับถามอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับก็จริงๆหลักๆนะเทรดด้วยสโตแคสติกนี่แหละนะครับแต่ว่าผมแค่เอามาทำเป็นมัลติไทม์เฟรมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดสโตทั่วๆไปให้ดูนะครับก็เปิดอินดี้ขึ้นมานะพิมพ์ว่า STO นะครับ Stochastic นี่แหละนะครับ Stochastic ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวฟรีนะครับเปิดขึ้นมาหน้าตาประมาณเส้นส้มๆอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นมาดูนะครับเอามาอยู่ใกล้ๆกันนะครับโอเคหน้าตาจะประมาณคล้ายๆกันเนาะทีนี้ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเปิดเซตติ้งขึ้นมานะครับก็มากำหนดตรงนี้นะครับเป็น9นะครับ K เปอร์เซ็นต์ K ก็เป็น3 เปอร์เซ็นต์ D ก็เป็น3นะครับทีนี้ผมเองอ่ะปิดตัว D ทิ้งไปนะครับก็ไม่ได้เล่นตัวคอร์ดแล้วนะครับก็มาเล่นแค่ตัว K ตัวเดียวนะครับนี่นะก็ปิดตัว D ไปปึ้ง D เนี่ยมันจะเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยนะครับเป็น EMA ประมาณนี้นะนะเส้นมันก็จะสมูทกว่าตัว K หน่อยนะครับ K เนี่ยเป็นค่าเพียวที่เอามาคำนวณ นะครับเพื่อนก็มาปรับเส้นมาปรับอะไรนะครับปรับสีเอานะครับเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับก็เอามาใช้นะครับคอร์ส20ก็สัญญาณซื้อนะครับคอร์สลงกลับมาก็เป็นสัญญาณขายนะครับโซนโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนเนี่ยมันจะเป็น20กับ80นะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับตัวนี้ผมว่าเอาไว้เล่นรอบถ้าเป็นรอบใหญ่รอบวีคนี่ก็จัดว่าแจ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยนะสัญญาณซื้ออยู่ตรงนี้นะครับ 27,000 เลยนะบิตคอยน์นะครับแต่ตรงนี้มีสัญญาณขายเรียบร้อยนะครับก็อันนี้สัญญาณขายในทำเฟรมอื่นนะผมเซตในอินดี้ของผมไว้ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยมันขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็รอมันย่อนะครับในทำเฟรมย่อยเราก็ค่อยทยอยสเกลเข้าไปแล้วก็ไปเข้าในทำเฟรมย่อยนะครับประมาณนี้นะครับสเตจจี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ
ทีนี้นะครับอ่ะจบเรื่องอินดี้นะครับก็มาดูย่อยดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันนะเพื่อน4ชั่วโมงนะครับในตอนนี้นะก็ยังไม่ได้มีจังหวะในการซื้อใดๆสิ้นนะครับมันยังไม่ได้ลูดหล่นลงมานะครับก็ผมว่า4ชั่วโมงนะเนี่ย1ชั่วโมงเบรกเทรนตัวนี้นะครับก็มันก็ยังวิ่งขึ้นต่อนะครับทำให้4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังไม่ลงมาโอเวอร์โซลนะครับก็รออดใจรอนิดนึงนะครับตรงนี้นะเทียบเคียงกับจังหวะรอบที่แล้วนะครับก็ชุดนี้เนี่ยมันมีความคล้ายๆเนี่ยนะถ้าเพื่อนๆมองชุดนี้เป็น1ลูกนะครับชุดนี้ก็เป็นตอนอีกตอนนึงนะครับชุดนี้ตอนนึงชุดนี้ตอนนึงนะเราอาจจะอยู่ในชุดขึ้นประมาณตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะมีรูดๆยึกๆลงมานะครับไม่รู้ว่าหลุดชแนลนี้หรือเปล่านะครับแล้วอาจจะมีดีดต่อจึกๆๆๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็ลุ้นว่าให้มันเป็นภาพอย่างงี้นะครับซึ่งตรงที่มันหล่นลงมาเนี่ยก็ผมก็ลุ้นให้ตัวสโตแคสติกของ4ชั่วโมงเนี่ยลงมาโอเวอร์โซลนะครับจะได้แบบเป็นสัญญาซื้อนิดนึงแต่ทีนี้นะครับบางทีมันไม่ลงมานะครับเราก็ต้องย่อยไปดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันนะครับตรงนี้อินดี้ตัวอื่นๆนะก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรมากมายนะครับตัวของ4ชั่วโมงนะ RSI ก็ยังวิ่งอยู่ในโซนบนนะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรแบบลงมาชัดเจนนะครับแล้วก็ตัว MACD นะครับไปคอร์สมันอยู่เหนือน้ำอยู่นะครับไปคอร์สบนแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับว่าบูรันยาวๆอันนี้มโนนะมโนโอเคก็ยังไม่ได้มีอินดี้ที่จะบอกว่าแรงมันแผ่วนะครับคือเมื่อวานนะแท่งเทียนมันเหมือนแผ่วนะในแท่งเดย์แต่ว่าแท่ง1ชั่วโมงมันสู้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงกันนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นยกไฮยกโลมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนมีจังหวะให้เข้าซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีนะครับอันนี้ผมอัพไปในเพจแล้วด้วยนะก็มันเบรกเทรนปุ๊บก็เป็นสัญญาณว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยก็สโตแคสติกนะครับมันคอส2ทีนะครับเป็นชุดตรงนี้นะลงมาอาจจะเป็น A B C หรือนะครับจริงๆตรงนี้นะครับมองพอมองในชุดขึ้นเนี่ยมันมองอย่างนี้ได้เลยนะลงมาชุดนี้อาจจะเป็น A นะครับขึ้นไปซิกแซกตรงเนี้ยเป็นไม่ใช่ซิกแซกนี่เป็นแฟลตแหละเนาะขึ้นไปเนี่ยเป็น B นะครับนับเป็น3ขึ้นนะ A B แล้วก็ลงมาตรงเนี้ยมโนเป็น5ได้อยู่นะครับ1 2 3 4 5ปึ๊บเบรกเทรนจบขึ้นนะครับก็ชุดคอลเลกชันชุดนี้อาจจะเป็นชุด A B C นะครับมาร์กไว้นะครับเป็นจุดน่าสนใจนะครับตรงนี้นะก็อาจจะพักตัวเสร็จแล้วไหมนะครับ A B C ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น X ในภาพใหญ่หรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับว่าชุดนี้ทั้งชุดเป็นชุด A นะครับขึ้นไปนะผมขอเขียนเป็น A ใหญ่นะครับยึกยือตรงนี้นะครับเป็นขึ้น B ขึ้นกลับไปตรงนี้นะครับฟืบตรงนี้นะตุยๆนะไม่รู้นับผิดหรือเปล่านะตรงนี้เป็นชุดคลื่น C นะครับแล้วอีตาตรงนี้มันกลายเป็นคลื่น X นะครับ A B C ชุดนี้เป็นคลื่น X นะครับก็พอเป็นไปได้นะครับเพื่อนถ้าเรามองเป็น A B C X A B C นะครับก็เราตีเป้ารอไว้ก่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะอินดี้มันเริ่มรัวๆตาลายๆนิดนึงนะก็เดี๋ยวเราลองตีเป้าถ้าเกิดเรามุมมองเราเป็นชุด A B C X A B C อย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้แม่นเมินอะไรนะครับก็มโนไปนะครับตัวนี้นะเอาชุดนี้จบ4ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วลงมาย่อตรงนี้นะดูย่อน้อยเนาะไม่รู้ถูกหลักการหรือเปล่านะแต่ตีไว้ก่อนนะครับก็มีเป้าอันนึงนะครับที่น่าสนใจอยู่ที่ 70,000 นะครับตัวนี้นะเป้า 61.8 นะครับอยู่ที่ 70,000 ส่วนเป้าไกลๆนะครับ 75,000 กับ 77,000 นะครับตัวนี้นะก็เป็นเป้าเป็นกล่องตัวนี้แล้วกันเนาะที่น่าสนใจนะครับว่ามันอาจจะฝ่าแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะครับยึกชนตรงนี้นิดนึงย่อลงแล้วดีดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ชุดนี้ก็จะกลายเป็นชุด A โอ้เละแล้วครับเริ่มเละเนาะชุดเนี้ยเป็น A แล้วก็ B แล้วก็ C ขึ้นไปนะครับเป็น A B C X A B C นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะก็สวยเลยนะครับจะมีความชันนะก็รอมันเบรกชแนลก็ได้หรือรอมันทำท่าทำทางก็ได้นะครับตรงนี้เป็นชุดเริ่มมโนภาพใหญ่นะครับเนี่ยนะพอเราย่อกลับมาอยู่ในทำเฟรม4ชั่วโมงนะก็มาลองตีเทรนด์ไลน์ดูนะครับว่าไอจุดมโนเราเนี่ยมันสวยจริงหรือเปล่านะครับ
โอเค ก็ชุดนี้นะครับก็เนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปทั้งชุดนะครับก็จะกลายเป็นคลื่นที่เบรกเอาท์นะครับจุดตรงประมาณ 67,000 68,000 เนี่ยก็เป็นจุดน่าสนใจนะครับถ้ามันเบรก68,000 ขึ้นไปได้จริงๆนะครับแล้วมันมีย่อหลุดลงมาก็จุดตรงนี้เป็นจุดรับที่ผมว่าน่าสนใจนะครับจังหวะที่1นะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปย่อกลับลงมามารีเทสเส้นเขียวนะครับก็น่าสนใจเป็นจุดที่2นะครับเผื่อมันจะวิ่งต่ออย่างนี้นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเนี่ยนะผมก็แค่มโนผังขึ้นมาไว้ในใจก่อนนะครับว่าเออราคามันมีโอกาสเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีเช็คกันนะว่าที่คิดกันเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่ะเอาเป็นว่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Bitcoin นะครับทีนี้นะครับก็ถ้าถามมุมผมในตอนนี้นะครับไล่ราคาเลยไหมเนี่ยก็ใครยังไม่มีของนะเหมือนเดิมนะครับก็รอมันย่อก่อนสักหน่อยก็ยังดีนะครับตรงนี้มันก็ตุยๆนะไม่รู้ว่ามันจะเล่นยิงยาวขึ้นไปชน channel ข้างบนเลยหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับมันมีจังหวะของมันแหละนะเวลาที่มันย่อลงมา แต่พอเวลามันย่อลงมาเราใจเราจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเราจะไม่ค่อยอยากจะรับนะครับในตอนที่มันย่อนะครับเพราะเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องหลุดแน่เลยอะไรเงี้ยเนาะก็ให้เราพิจารณาแล้วกันเนาะผมเองก็กว่าจะก้าวข้ามจุดนั้นมาได้นี่ก็หนักหนาอยู่นะครับ ชอบเมื่อก่อนชอบไล่ราคาเล่นเบรกเอานะครับเล่นแล้วมือแตกทุกรอบนะครับเนี่ยสมมุตินะครับมีแนวต้านตรงเนี้ยอยู่ใหญ่ๆอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับไปเทสไม่ผ่านนะครับตรงนี้พอเบรกเอานะไปกดอัดเลยนะครับไม้ใหญ่เลเวลเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตั้งคัทตรงนี้นะมันวกกลับมากินคัทกินตับรอดเราตลอดนะครับซึ่งผมเองก็เลยเปลี่ยนสเตจจี้ใหม่นะครับก็มารับใน มาทยอยนะเน้นเป็นทยอยรับนะครับเล่นแบบไม่โอเวอร์เทรดนะครับมาทยอยรับอยู่ในไทม์เฟรมที่เรารักนะนี่แหละครับช่วงตรงนี้มันก็เป็นแนวรับที่ผมว่าสำคัญนะครับก็ถ้าเกิดมันมีลงมาใกล้ๆแล้วก็มีสัญญาณขึ้นของตัว Stochastic ว่าเอ้ยกดซื้อสินะผมก็จะกดนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ทำใจยากอยู่นะเมื่อวานก็เอออ่ะสักหน่อยแล้วกันนะก็คือกดตามสัญญาณ1ที2ทีตอนเบรกเอาก็กดอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากดไม้เล็กๆนะครับทยอยสะสมไปนะครับราคามันก็จะถ่วงอยู่แถวๆประมาณ 60,000 กว่าๆตรงนี้นะครับก็เช้านี้มาเนี่ยก็สบายเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นแค่วิธีการของผมนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีสูตรแต่ละสำนักไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็เอามาพอเป็นไอเดียนะครับจุดตรงนี้ก็สวยๆอยู่นะครับในทําเฟรม1ชั่วโมงนะครับถ้ามันย่อลงมาก็เพื่อนๆคนที่ยังไม่มีของทยอยรับกันได้อยู่นะครับแต่ความสวยงามอันนี้นะครับมันไม่ควรจะหลุด 62,000 นะครับเพื่อนก็ลองเอาไว้เป็นข้อพิจารณานะครับว่าเออถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยก็เสียวๆแล้วนะตัวใครตัวมัน โอเคนะครับอ่ะเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ใน channel ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีเธเรียมกันบ้างนะครับอีเธเรียมนี่ไม่ขึ้นตามที่คิดนะครับอีเธเรียมนะครับก็จริงๆช่วงจังหวะขึ้น ABC ชุดนี้นะครับมันขึ้นมาแล้วแหละนะครับก็เป้าเนี่ยมันอยู่เป้า120เป๊ะๆเลยนะครับเนี่ยนะใกล้เคียงนะไม่เป๊ะนี่มันเบรกขึ้นไปด้วยเนาะเนี่ยครับก็ใกล้เคียงนะ 138.2 นะครับแล้วมันก็ย่อลงมานะตรงนี้ผมก็ question นะว่ามันกำลังทำขึ้น X อยู่หรือเปล่าถ้าขอเนียนๆนะเอาให้ X จบตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องลงมาเทสอะไรเยอะแล้วนะครับขึ้นต่อได้เลยนะเพราะผมโพซิชันผมไม่ค่อยดีนะผมเนี่ยผมอยู่แถวๆตรง 2,500 นะตรงนี้นะคือไม่มารับซะสูงนะครับก็เลยรู้สึกแบบวิวๆนะใจมันจะวิวๆหน่อยนะครับเวลาที่เรามารับโซนสูงแล้วเนี่ยก็ตรงนี้นะมันก็รอเบรกเอานะครับผมว่าก็ชุดนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะไปยาวเลยนะเพื่อนก็เป็นเทรนไลน์ที่คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นขึ้น X แหละนะครับไซด์เวย์ออกข้างอาจจะถึงประมาณวันเสาร์ผมเดานะอันนี้แล้วก็ยิงขึ้นนะครับขอแค่ประมาณนี้พอแล้วนะครับหรือขึ้นไปเลยก็ได้นะครับรอสัญญาณเบรกเอาท์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยประมาณนึงแล้วนะเสียวมันแหกโค้งลงมานะไม่ใช่อะไรเสียวมันแบบฟืดลงมาเนี่ยถ้าหลุด 2,550 เนี่ยผมว่าผมคงต้องเทขายทิ้งก่อน รู้สึกดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตัวทำเฟรมเดย์นะมันก็
ยกโลมา2ทีแล้วนะมันไม่ยอมขึ้นไปเทสนะจริงๆมัน Bitcoin มันทำเป็นชุด ABC อย่างเงี้ยแล้วเนาะตัวเนี้ยมันยังไม่วิ่งนะเนี่ยผมลุ้นอยู่ให้มันทะลุ 2,800 นะประมาณนี้เลยตัวนี้นะแต่ว่าถ้ามันวกกลับมาหลุดตรงนี้นะก็ผมว่าผมจะออกบางส่วนออกมานะครับมาถือทุนรอไว้นะครับเผื่อมันทะลึ่งนะหล่นลงมาแถว 2,200 อีกทีนะ เดี๋ยวไม่มีไม้ซื้อนะครับโอเคอันนี้ของอีเธเรียมนะครับก็อัปเดตแค่ประมาณนี้แล้วกันเนาะมันโอ้โหมันวัดใจนะเนี่ยยังคิดอยู่นะว่ามันชุดตรงเนี้ยมันน่าจะออกแนวคล้ายๆตรงนี้ป่าวะหรือนะครับขึ้นไปเนี่ยมันลงมาปึ๊บนะผมก็มโนขึ้นมาว่าเอ้ยมันเบรกเทรนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเบรกเทรนชุดตรงนี้ไปแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นไปเฮ้อนะไม่ต้องลงมาแล้วนะย่อนิดเดียวพอบินไปเลย โอเคอ่ะเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันนะครับมาท้ายคลิปสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าบิตคอยน์นะครับไปเบรกแนวต้านใหญ่ที่ 65,000 เรียบร้อยนะครับก็ช่วงหลังมานี้ผมก็เลยมองว่าถ้ามันจะย่อใหญ่ๆลึกๆจริงๆก็ทยอยหาไม้มารับแล้วกันนะครับก็แล้วแต่สเตจี้เลยนะว่าจะรับในไทม์เฟรมเดย์ไหมนะครับให้รับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือเปล่าหรือจะรับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาดูคลิปนี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงทำเฟรมเดย์วีคอะไรพวกนี้นะครับใช้ตัวสโตแคติกธรรมดานี่แหละนะครับก็สามารถเอามาใช้เทรดทำเป็นสเตจี้ได้นะครับเพราะถ้าทำเฟรมใหญ่มันกลับตัวนะครับไอ้ไม้ที่เราสะสมในทำเฟรมเล็กๆนี่แหละก็จะเป็นพลังทวีคูณนะครับให้เราได้ผลกำไรที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เอาเป็นพอเป็นแนวคิดประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะ Everyday Trade แล้วก็ PT Computer ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม